ษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดก็เฟ้นหาเกษตรกรที่มีศักยภาพนะคะเพื่อสนับสนุนยกย่องให้เป็นต้นแบบค่ะสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ด้วยวิธีคิดที่เป็นระบบนะคะซึ่งก็นำเทคโนโลยีนะคะเอาไปใช้ในการตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยโดยมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดแล้วก็บริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือว่า Dtac เนี่ยนะคะเขาก็จัดงานขึ้นร่วมด้วยกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแนวคิดก็คือเกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจรค่ะจัดเมื่อ19พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองนะคะเพื่อมอบรางวัลให้กับเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดนะคะไปติดตามกันค่ะบอระเพชรหวานเป็นลมขมปัญญาเกิดมาเนี่ยไม่เคยลองนั่นไม่ใช่ของกินนะครับนั่นชิมเฉยๆค่ะพี่ขาเอามาโชว์ครับเอามาโชว์เพื่อจะได้ให้ทราบว่านี่แหละคือยารักษารากผมอย่างดีเลยไอ้ตัวขมผมเนี่ยมันทำให้เซลล์ที่อ่อนแอเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นรักษาที่รากผมเลยพี่เล่าให้ฟังแบบนี้ไปเรียนรู้มาจากไหนคะไปศึกษาภูมิปัญญามาแล้วก็ตัวนี้มาใช้เป็นส่วนผสมในแชมพูป้องกันผมร่วงสูตรของเราเลยจ้ะความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรจนก่อเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์มากมายหลากหลายอย่างเลยมีอะไรบ้างคะเนี่ยก็มีแชมพูแชมพูอัญชันบัวเพชรแชมพูข้าวไรซ์เบอร์รี่แชมพูดีท็อกซ์ชาโคค่ะมีหลายอย่างเลยเนาะมีหลายอย่างครับภายใต้แบรนด์ของเราใช่ครับชื่ออะไรวัฒนพันธ์จุดเด่นของผลิตภัณฑ์เรานี่คืออะไรคือเราสร้างฟาร์มที่เป็นออร์แกนิกแล้วเราสร้าง raw material ที่เป็นสมุนไพรออร์แกนิกเราเชื่อว่าถ้าต้นทางมีคุณภาพต้นทางมีความบริสุทธิ์เนี่ยผลิตภัณฑ์ปลายทางก็จะมีคุณภาพจริงตัวเราเองเลยเราอยู่ในฟาร์มถ้าฟาร์มเราเนี่ยแหล่งผลิตที่มันสะอาดที่มันไม่มีสารเคมีเนี่ยตัวเราเองแหละได้รับประโยชน์แรกเลยคือเราไม่ได้สัมผัสกับสารเคมีค่ะสองก็คือว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างเราก็ไม่มีผลกระทบอะไรจากการที่เราทำการเกษตรตรงนั้นค่ะ3เวลาผลผลิตออกมาเป็นโปรดักต์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยส่งมอบไปถึงผู้บริโภคก็จะมีความปลอดภัยสูงอ๋อเยี่ยมมากๆเลยฟาร์มของพี่อยู่ที่ไหนที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นต่อไปขอเสียงปรบมือให้กับรางวัลชนะเลิศค่ะคุณปรีชาก่อสิงมานะคะและนี่คือรางวัลชนะเลิศในพิธีประกาศผลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี2562เราก็เลยคิดว่าเราจะทำโครงการที่เป็นการเชิดชูเกียรติปราชญ์เกษตรเหล่านั้นนะครับก็เริ่มต้นด้วยการประกวดมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกนะฮะเกษตรกรที่จะมาเป็นตัวแทนมาเป็นครูมาเป็นพี่ให้กับคนอื่นๆนะครับโครงการนี้พูดจริงถ้าไม่ได้ Dtac นะครับช่วยก็อาจจะไม่ได้คลอดนะฮะทาง Dtac เนี่ยเราก็จะเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ออกไปวันนี้เรามีความสุขมากขนาดไหนคะที่เราได้เป็นทั้งเกษตรกรยุคใหม่เป็นเกษตรกรต้นแบบได้ทำอะไรดีๆเยอะเลยแล้วก็หันกลับมาทำเกี่ยวกับเรื่องวิถีอินทรีย์แบบนี้ค่ะคือความสุขที่เกิดจากการได้ทำสิ่งดีๆได้ทำให้สิ่งแวดล้อมมันดี
ขึ้นได้ทำให้ชุมชนดีขึ้นเรื่องหมายถึงได้แลกเปลี่ยนแนวคิดดีๆกับผู้คนที่เขาสนใจแนวทางที่คล้ายๆกับเราค่ะนี่คือความสุขที่เราได้แบ่งปันอ๋อแล้วปีนี้เราได้รับรางวัลที่1ด้วยแสดงความยินดีด้วยนะคะรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยต่อไปขอเสียงปรบมือให้กับรางวัลชนะเลิศค่ะได้รางวัลที่1คุณปรีชาหล่อพิมพ์มานะคะวันนี้คือรางวัลชนะเลิศในพิธีประกาศผลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี2005ผลิตภัณฑ์ของเรานี่มีจำหน่ายที่ไหนบ้างคะเพราะว่าน่าสนใจหลายอย่างเลยเราจำหน่ายในเพจของวัฒนพันธ์ใน Facebook ก็ยังมีเพจของวัฒนพันธ์ค่ะแต่ว่าวันนี้นุ่นมาปรึกษาเรื่องนี้เลยแล้วกันผมร่วงอ่ะผมร่วงเยอะมากเลยถ้าจับหนังหนังก็ยุ่ยมากเลยจะแนะนำง่ายๆเนาะอโลวาร่าหรือว่าหางจระเข้ค่ะอย่างนี้ช่วยได้ช่วยฮะกระตุ้นการงอกของเส้นผมแหมพิธีกรล่ะคะมีปัญหาเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปฝากแต่ตอนนี้นุ่นขอ5ขวดค่ะเอามาเลยค่ะไม่มีราคาผมดอกปกไหลค่ะหน้าไลท์คลิมทองใช่เพียงเดียวค่ะงอกเยอะไปหน่อยค่ะปากดีเนาะคุณนี่อ้าวมีอยู่ตรงไหนไม่มี